สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพหองไปเบิงอีกหนึ่งข่าวด่วนก็คือล่าสุดนะหองไปเบิงไฮไลท์การยิงประตูของทีมบาเตะคนพิการตาลาวเนาะในนามของทีมชาติลาวที่ว่าสามารถผ่านเข้าหอบชิงชนะเลิศเป็นทีมห้อยกันได้ซึ่งจะไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติไทยในวันที่18มีนาคม2023เนาะก็ถือเป็นรายการใหญ่ก็คือรายการเอเชียแปซิฟิกอินวิเทชั่นแนลบริ้นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2023ที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่สนามอิมพันสปอร์ตในจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยในระหว่างวันที่13-19มีนาคม2023นั่นเองซึ่งว่าการแข่งดังกล่าวก็มี4ประเทศเข้าร่วมมีไทยเจ้าภาพอินเดียคาซัคสถานและก็ทีมชาติลาวเนาะแข่งขันแบบพบกันหมดคัดเอาที่1ที่2เข้าไปชิงชนะเลิศส่วนอันที่3ที่4จะไปชิงอันดับที่3ซึ่งการแข่งขันก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15มีนาคม2023ที่ผ่านมาซึ่งมื้อนี้วันที่17มีนาคม2023ก็เป็นการแข่งมื้อสุดท้ายของฮอบทำอิฐเนาะปรากฏว่าทีมชาติอินเดียสามารถเอาชนะคาซัคสถานไป3ประตูต่อ0ส่วนว่าทีมชาติไทยก็เอาชนะทีมชาติลาวไป2ประตูต่อ0ในนัดส่งท้ายอย่างไรก็ตามเฮ็ดให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าฮอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติลาวทีมอันดับ2ในฮอบทำอิฐเนาะส่วนว่าทีมชาติอินเดียจะไปซิงอันดับ3กับทีมชาติคาซัคสถานอีกเทอร์นึงเนี่ยซึ่งก็จะแข่งขันในวันที่18มีนาเช่นเดียวกันส่วนว่านัดซิงอันดับ3แข่งขันเวลา 8:00 น.ส่วนว่านัดซิงชนะเลิศแข่งขันในเวลา 16:30 น.เดี๋ยวไปปิดท้ายกับไฮไลท์การยิงประตูของทีมชาติลาวโดดเด่นซะเหลือเกินยิงไป3ประตูและก็เสียไป2ประตูนะซึ่งว่าประตูทำอิฐก็ยิงได้นัดทำอิฐที่ว่าชนะทางทีมชาติอินเดียไป 1-0 ก็จากกันยิงของสมศักดิ์ยิงเข้าไปแบบนี้อย่างสวยงามก็ได้เบิ่งตามที่คลิปเนาะส่วนประตูที่2ก็ได้จากกันยิงของสมศักดิ์เช่นเดียวกันยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวในนัดที่ว่าพบกับคาซัคสถานในนัดที่2นัดที่เอาชนะคาซัคสถานไป 2-0ก่อนที่ว่าเบอร์8นะแต่ว่าแอดมินบ่ทันฮู้ซื่อเถื่อยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางด้านทีมชาติลาวชนะคาซัคสถานไป 2-0 แต่ไปปิดท้ายกันที่นัดที่3ที่ว่าพบกับทีมชาติไทยนะเป็นทีมชาติลาวเสียไป0ประตูต่อ2ก็คือจากการยิงของนักเตะของทีมชาติไทยไปเบิ่งให้ได้กันเนาะอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวก็ยังมีนัดในวันที่18นี่เขาซิงกับทีมชาติไทยเนาะอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมชาติลาวกันแน่เนาะแต่ญาติเอาชนะถือเป็นนัดล่างตากันเลยนะชนะได้เขาจะได้คว้าแซมมาครองเอาใจสวยกันแล้วกัน